เด็กที่มานำเสนอความสามารถด้านการตกปลาคนแรกของซุปเปอร์เทนครับตกมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วลูก4 ขวบครับนี่มาได้หรือยังมาแล้วนี่ทุกคันเบ็ดครับโอ้โหนี่คือตัวใหญ่เกินแรงน้องครับแรงดึงที่น้องเจอวันนั้นนะครับประมาณเกือบ20 กิโล20 โลเลยเหรอตัวเกือบเท่าน้องอ่ะสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายวชิรวิเศษด่านครับชื่อเล่นชื่อน้องแนทครับอายุ8 ขวบครับน้องแนทวันนี้มากับใครบ้างลูกมากับพ่อกับแม่กับพี่ครับแล้วมานี่ทรงเดายากมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมาโชว์อะไรวันนี้โชว์อะไรลูกตกปลาครับฮะตกปลาครับเฮ้ย8 ขวบตกปลาเป็นแล้วล่ะลูกครับเก่งเลยอ่ะคือยังไงคุณพ่อเป็นชาวประมงเหรอคะหรือว่าไงคะไม่ครับคุณพ่อตกปลากิจกรรมครับอ๋อเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับแล้วหนูก็ไปกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเหรอครับตกมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วลูก4 ขวบครับฮะ4 ขวบโอ้จะว่าเก่งเลยเนี่ยแล้วเวลาตกนี่ตกตามแบบว่าเป็นบ่อหรือว่าไปที่ทะเลครับไปที่ทะเลครับเอาล่ะวันนี้พวกเราคงจะได้เห็นฝีมือตกปลาของน้องแนชเนาะครับแล้วความฝันที่แนชอยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าบอลครับโอ้โหคนละคันสตั๊ดครับสตั๊ดใช่ไหมครับทำไมไม่ขอคันเบ็ดลูกไม่เอามีเยอะแล้วครับโอ้แสดงว่าเล่นฟุตบอลเหรอลูกเหรอครับอ่ะต้องถามแล้วครูขอคำถามชงหน่อยนะลูกนะหนูชอบทีมอะไรลูกแมนยูครับโอ้ยังกล้าชอบอยู่อีกแล้วลูกรสนิยมดีมากโอ้เดี๋ยวนี้โชว์ฝีมือเต็มที่นะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับแนทสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับนี่เป็นเด็กที่มานำเสนอความสามารถด้านการตกปลาคนแรกของซุปเปอร์เทนนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องแนชเป็นคุณครูครับแล้วก็จะมาสอนกรรมการของเราเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะถือเป็นโอกาสเปรียบเทียบกันของลูกศิษย์นะครับก็คือลูกศิษย์จากอาร์เซนอลกับลูกศิษย์จากแมนยูครับเดี๋ยวให้คุณครูสอนว่าเวลาเหวี่ยงเบ็ดเนี่ยทำอย่างไรแล้วลูกศิษย์มาเปรียบเทียบฝีมือกันนะได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออุปกรณ์ผมขึ้นมาก่อนทีมงานครับโจทย์เราขึ้นมาครับนี่คือคันเบ็ดพี่หอยกับพี่ป๋องเคยตกปลาไม่เคยเนาะไม่เคยอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วผมเรียนเชิญพี่หอยพี่ป๋องครับเชิญครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์สอนก่อนอาจารย์ครับต้องจับตรงนี้ครับนิ้วชี้เกี่ยวไว้ใช่ไหมลูกจำเป็นต้องนิ้วชี้ไหมนิ้วก้อยได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะเพราะว่าแต่เดี๋ยวนิ้วมันจะหักครับอ๋อนิ้วจะหักอ๋อมันต้องใช้แรงเหนียวแล้วทำไงต่อลูกเอานิ้วชี้เกี่ยวไว้แล้วก็เปิดตรงนี้ครับเปิดหน้ารอบครับเปิดหน้ารอบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือจับตรงนี้ครับจับตรงปลายด้ามเนาะจับแล้วไงต่อลูกแล้วคว้างก็เหวี่ยงแบบนี้ครับแล้วก็เพื่อจะให้ปลาที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยกินเหยื่อเราทีเนี้ยความยากคือการเหวี่ยงท่านผู้การครับเห็นน้องเหวี่ยงไหมเหวี่ยงโดนลูกโป่งเลยนะครับทั้งสองท่านต้องลองเปรียบเทียบดูผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเยาวชนฝึกหัดของอาร์เซนอลหรือว่าแมนยูก่อนได้หมดให้น้องเขาเลือกอยากจะให้ใครเล่นก่อนแมนยูหรืออาร์เซนอลแมนยูครับแมนยูครับเชิญครับเราผู้พร้อมบอกได้เลยว่าเลือกถูกจะไปสิงเด็กทำไมพี่หอยลองดูอันไหนนะปึ๊บใช่ปึ๊บเสร็จแล้วก็เปิดหน้าลอกใช่ครับนี่ปึ๊บมือขวาอยู่ไหนอยู่ที่ท้ายแล้วก็เอาไปข้างหลังไปข้างหลังนะหลบนะทุกคนโค้ชต้องหลบนะนะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับแต่พี่หอยน่าจะมีประสบการณ์มั้งแต่ตรงนี้เป็นดินน้ำมันพร้อมครับเบี่ยงไปข้างหลังนะเบี่ยงไปครับนะครับไม่ละไม่ปล่อยเลยค่ะมันทำสองอย่างพร้อมกันได้ไงผมไม่รู้ก็เวียงไอ้นี่มันไม่ทำงานอันนี้ต้องปล่อยนิ้วดิต้องปล่อยนิ้วดิต้องปล่อยนิ้วด้วยมันทำพร้อมกันได้ด้วยเหรอไม่งั้นสายมันไม่ไปไงอ๋อเหรอจังหวะเราปล่อยนิ้วชี้ใช่ป่ะโอ้ยพี่หอยไปครับเฮ้ยมันไม่ง่าย ผมอยากตกตรงนี้ผมอยากตกตรงนี้อยากไปไกลเหรอเนี่ยปลาเยอะตรงนั้นอาจจะเป็นปลาตัวเล็กตรงเนี้ยปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้อายไปพี่หอยอยู่ตรงนี้ทีมงานครับพี่ซุปขอมาร์กจุดหน่อยครับพี่หอยตกตรงนี้นะฮะหอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดตกครับจุดตกครับพี่บอกครับนี่คู่แข่งพี่ประมาณนี้สบายไม่ยากแล้วสบายแล้วโจทย์ที่ง่ายแล้วโอเคปิดหน้ารอบก่อนปิดหน้ารอบก่อนสิโอเคจับเกี่ยวนิ้วเกี่ยวครับพี่นิ้วเกี่ยวครับคู่แข่งพี่อยู่ข้างหน้านะพี่เลยเขานะพี่ซุปพี่เลยเขามันไกลมากเลยนะครับผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยพยายามหน่อยผมจะเต็มที่นะอย่าย่อท้อได้ครับผมกลัวจะตกตรงนี้เลยอ่ะตกเลยคุณป๋องฮะครับพูดอย่างนี้ถุยน้ำลายใส่หน้าผมดีกว่าพี่ป๋องพร้อมเตรียมตัวไปครับพี่อะไรนะโอ้ยมันจับฉันไปอ่ะโอ้ยตายแล้วทีมงานขอมาร์คเราต้องเทียบเขาทำได้ไงเนี่ยคุณฮะเขาทำได้ไงเนี่ยผมอยู่แค่นี้เองนะคุณเฮ้ยดูสิอุ้ยห่างกันอุ้ยนี่ทำให้ใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวมองมันไม่เห็นนะนี่มันไม่คิดนะว่าแบบเมื่อกี้ที่พูดเล่นอ่ะจะแย่ขนาดนี้จริงๆค่ะไม่อยากจะเอาจริงผมไม่อยากชนะเขาผมไม่รู้ว่าเขาว่าคือเขาสองคนเนี่ยเชียร์แมนอยู่เหมือนกันผมว่าไม่เป็นไรนี่ว่าผมชนะไปก็เดี๋ยวเขาจะไม่ชอบผมเอาตรงๆนะน้ำตาออกเอาจริงๆนะไปได้ไงเนี่ยเอาเป็นว่าเราพอรู้แล้วว่าทำยังไงครับขอบคุณพี่หอยพี่ป๋องครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูอาจารย์อย่าให้อาจารย์เอาจริงผมจะท้าทายน้องให้เวียงเบ็ดจากจุดนี้ครับไปที่ลูกโป่งซึ่งเราสมมุติว่ามีปลาตรงนั้นแล้วต้องโดนลูกโป่งจังๆให้ลูกโป่งแตกให้โอกาสอาจารย์แนช3ครั้งทำให้ได้1ครั้งให้ลูกโป่งแตกไหวไหมครับไม่ไหวนะครับเราก็จะเปลี่ยนเกมเราจะเปลี่ยนคุณอย่ายอมแพ้เลยให้น้องบิ้วเขาหน่อยแนชลูกแนชพี่ทีมงานเนี่ยมีความเชื่อมั่นในแนชเราเชื่อว่าแนชทำได้โอกาส3ครั้งแนชคิดว่าได้ไหมลูกได้นี่ก็บิ้วขึ้นนะถือว่าบิ้วดีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเหยื่อหน่อยยังไงครับเรามาเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับจะได้เป็นน้ำหนักเดียวกับที่น้องคุ้นแนชลูกประจำที่เลยครับโอกาส3ครั้งนะครับแนชครับโอกาสครั้งที่1เตรียมตัวก่อนครับแนชพร้อมไหมครับครับโอกาสครั้งที่1ไปเลยครับโอ้โหเฉียวครับเฉียวหน่อยห่างนิดเดียวครับขอบคุณลูกโอกาสครั้งที่2ไปเลยครับครับแนชเนี่ยเขาตามคุณพ่อไปตกปลาทำให้เขารู้ว่าเขาชอบแล้วก็รักในการที่จะตกปลาครับแล้ววันนี้ทีมงานตามไปดูว่าเวลาเขาตามคุณพ่อไปเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างบนเรือนะครับทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับที่นี่คือท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับคุณพ่อนะลูกโดยมีภาพมาภาพพุงด้วยต้องนี่ฮะต้องมีใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนวันนั้นไต่ที่นำเราไปคือไต่อะไรลูกไต่น้ำครับไต่น้ำนะครับไต่น้ำเนี่ยช่วยเราอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเรามุ่งหน้าสู่น้ำมันนะครับเรือนี่ก็เรือไต่น้ำนะครับนี่ครับที่ไต่น้ำครับไต่น้ำเป็นน้องไต่ออฟครับทุกคนมาทุกคนเกิดขอบคุณไต่น้ำมากเลยครับประมาณเดินทางกี่นาทีลูกกว่าจะถึงจุดหมาย เลเราสวยมากน่าจะ1 ชั่วโมงนะ1 ชั่วโมงเนาะอันนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเหยื่อจิ๊กทรงเหยื่อสปีดจิ๊กทรงยาวครับนี่คือเราต้องเป็นคนใช้เหยื่อตัวนี้เหมือนกันเหรอลูกครับเหยื่อตัวนี้เหมาะสำหรับพวกปลาอะไรที่เขาชอบกินปลาสากปลาซีปลากระมังพร้าวปลาโอใช้ไส้เดือนอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอใช้ไส้เดือนเข้าไปตกปลาน้ำจืดครับอ๋อทำไมถึงไม่ตกปลาน้ำเค็มลูกเพราะว่าปลาน้ำเค็มบางทีก็กินบางทีก็ไม่กินแสดงว่าไม่ใช่เหยื่อที่เขาชอบเพราะผมเข้าใจแล้วที่เราดูในหนังตอนเด็กๆคือไส้เดือนปลาน้ำจืดจริงๆเป็นปลาน้ำจืดจริงๆแล้วเหยื่อมันมีกลิ่นไหมพี่ซุปเหยื่อนี่คือเหยื่อปลอมพี่ป๋องถามดีเขามีกลิ่นไหมลูกคือปลาเขาได้กลิ่นหรือเขาดูลักษณะเขาดูลักษณะครับอ๋อเขาไม่ได้มาเพราะกลิ่นไปดูกันว่าน้องจะตกปลาอะไรครับขั้นตอนพวกนี้ผู้ใหญ่ช่วยหมดนะครับเพราะว่าต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์นี่เราทำอะไรลูกจิ๊กครับไม่แล้วเราทำท่าแบบนี้เพื่ออะไรลูกเพื่อโยกให้มันเหมือนจิ๊กครับอ๋อเหมือนว่าไอสัตว์ตัวนี้มันกำลังว่ายน้ำอยู่ครับแล้วพอปลาเขาเห็นโทษที่ว่าตรงนี้มีชีวิตเขาจะมากัดมาคุบใช่ไหมลูกใช่ครับทำนานไหมลูกนานนี่มาได้หรือยังมาแล้วได้แล้วครับได้แล้วครับมาแล้วนี่โอ้โหนี่คือรู้เลยว่าแรงเขาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือน้องเอาไม่อยู่ครับพ่อต้องจับชูชีพข้างหลังไว้ครับดูคันเบ็ดครับโอ้โหนี่คือจะเกินแรงน้องครับที่พ่อต้องมาช่วยครับพ่อต้องมาช่วยคือพอถึงจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทีมงานครับคุณพ่อเนี่ยจะคอยดูแลความปลอดภัยคือพ่อให้น้องได้ฝึกแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าลูกไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ต้องเข้าช่วยตรงนี้ลูกความรู้สึกของเราเนี่ยแรงมันประมาณไหนที่มันดึงเราแรงเยอะมากสมมุติว่ามากกว่านี้ไหมมากกว่าไม่ใช่มานี่อันนี้จบการแสดงจากไหนมาเดอะดราม่าแคนดิมี่ที่ไหนนะคุณนะที่แถวเมฆจ่ายโอ้โหเขาสอนดีจริงเลยนะที่นี่ตรงนั้นน่ะอยู่ข้างๆแม่โคสรุปไม่มีผู้ใหญ่คนไหนดึงแรงจริงลูกเอาไปซุบดึงจริงนะไปซุบดึงจริงนะดึงจริงนะได้ไหมลูกแรงได้ที่ผมดึงแรงมากผมไม่แน่ใจว่าแรงที่น้องสู้ไม่ไหวเนี่ยน้ำหนักของการดึงมันขนาดไหนเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ที่ห้อง Family คุณพ่อครับแรงดึงที่น้องเจอวันนั้นนะครับมันเทียบได้กับอะไรพ่อก็ถ้าเกิดเทียบกับน้ำหนักเป็นกิโลก็จะอยู่ประมาณสัก20ประมาณเกือบ20กิโล20กว่ากิโลเหมือนกับเด็กคนหนึ่งถือน้ำหนัก20กิโลใช่ครับอ๋อมีหน้าคันเบ็ดมันงอใช่แล้วพ่อครับถ้าพ่อไม่เข้าช่วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าคันเบ็ดหลุดมือโอกาสน้องตกน้ำมากกว่าครับโอ้พ่อจึงคอยเซฟตลอดเวลาถูกไหมครับใช่ครับโอ้ขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณคุณพ่อครับเอาชมกันต่อครับโอ้20โลเลยเหรอคันเบ็ดงอครับงอเยอะด้วยครับนาชก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเนาะมันเกินแรงเราเอาหมุนดิไม่เนี่ยครับโอ้ยนะครับตัวเสียวเลยเหรอครับตัวค่อนข้างใหญ่ครับนี่พ่อให้น้องทดลองจับต่อครับโดยที่คุณพ่อช่วยประคองนะครับหมุนแล้วแหละหมุนแล้วคือตอนนี้ปลาเขาแรงน้อยลงแล้วครับพ่อคุณพ่อช่วยยื้อพอแรงเหลือน้อยพ่อให้น้องไปต่อครับเร็วมาแล้วขาวมาแล้วดูจากลักษณะนี่คือปลาอะไรลูกปลาสากเหลืองครับปลาสากเหลืองไม่ค่อยหมุนไม่เป็นไรนะค่อยเล่นปลาแล้วเป็นปลาสากเหลืองปลาสากเหลืองนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เริ่มเหนื่อยคือเราเห็นท้องเขาอยู่นะครับโอ้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่ตัวยาวเลยตัวใหญ่ครับโอ้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต้องค่อยๆพาเขาขึ้นมานะครับเขี้ยวดูเขี้ยวตรงนี้ครับเขาบอกอันตรายมากเพราะว่าปลาประเภทนี้เขี้ยวคมครับเนี่ยฮะแล้วลองทดลองดูเทียบกับตัวน้องครับตัวเกือบเท่าน้องอ่ะตัวใหญ่มากครับโอ้ตรงฟันเขาค่อนข้างคมครับดูฟันดิฟันค่อนข้างคมครับเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับน้ำหนักที่ได้คือ มันจะพลิ้วหน่อยนะครับเพราะว่าเรือโยกประมาณ5กิโลกว่าครับเกือบโยกกว่าช่างน้ำหนักบนเรือจะยากหน่อยเพราะตาช่างเซนซิทีฟละเอียดอ่อนเพราะว่าพอโยกหน่อยเขาโครงตัวเลขแต่ว่าทีมงานก็พยายามลบให้เหลือศูนย์นะครับแต่ว่าน้ำหนักที่ได้คือเกือบ6กิโลครับท่านผู้การครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราท้าทายน้องว่าน้องสามารถสู้กับปลาตัวนี้ได้ประมาณหนึ่งคือไม่สามารถสู้กับแรงปลาขนาดนี้ได้ครับเราก็เลยหารเฉลี่ยว่าถ้า5โลไม่ไหวเนี่ยเราท้าน้องที่ขอตกปลาน้ำหนักประมาณสัก2กิโลกำลังดีตกปลา2กิโลด้วยตัวเขาเองภายในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับดูซิว่าน้องแนชจะทำได้หรือไม่เคยตกปลาตัวขนาด2 กิโลไหมลูกไม่เคยอ่ะเคยมากสุดเท่าไหร่ตัวน่าจะประมาณครึ่งโลได้ครึ่งโลเพราะนี่แรงเด็กแต่ปลา2 กิโลผมถามพ่ออีกทีได้ไหมครับคุณพ่อครับถ้าปลา2 กิโลเนี่ยแรงในการยื้อนะครับถ้าคุณพ่อประเมินเป็นปอนเนี่ยมันน่าจะสักกี่ปอนครับพ่อคือแรงปลาแล้วก็บวกด้วยน้ำหนักที่แรงอัดของน้ำครับก็จะประมาณ20ปอนด์20ปอนด์10กิโล10กิโลน่าจะพอไหวโจทย์นี้ถือว่ายากสำหรับเด็กคนนี้ไหมพ่อก็พอสมควรเลยครับยากถือว่ายากมากพอสมควรเลยสู้นะลูกสู้ครับคุณน้าครับไปเชียร์น้องนัทกันครับมานี่คุณพ่อเปลี่ยนเหยื่อเหรอลูกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะใช้เหยื่อนี้หมอกปลาโอ้หมอกกับปลานี่คือเราไม่ได้เหวี่ยงเราปล่อยตกลงไปใช่ไหมลูกเป็นปลาน้ำลึกสักขนาดไหนลูกน่าจะ40 เมตรคือปล่อยตกลงไปนะครับประมาณ40เมตรครับแล้วเราก็คอยขยับคันเบ็ดให้เหมือนกับว่าเหยื่อมันมีชีวิตยังไม่ได้ครับตรงนี้ต้องย้ายหมายตกปลาครับทีมงานบอกว่าอยู่ตรงนี้ประมาณร่วมชั่วโมงไม่เกิดอะไรขึ้นคุณพ่อกับไต่ก็แนะนำว่าย้ายเถอะไปที่จุดอื่นนะครับจะมีโอกาสมากกว่าเหมือนกันใช้ไม่ลูกปล่อยเขาหล่นลงไปครับคือตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงครับเพราะว่าบริเวณนี้ครับคือหมายของเราทั้งหมดสังเกตว่าน้องพยายามดึงนะครับให้เหมือนกับเหยื่อในชีวิตเฮ้ยมาแล้วอันเป็ดงอครับแรงเยอะไหมลูกเยอะครับไม่ติดเลยดูดิครับสู้เขาตัวเลยตรงนี้สิ่งที่กล้องไม่ได้ถ่ายไปถึงคือมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่นะครับครับดูครับไหวไหมไหวครับโอ้โหตัวไม่น้อยครับตัวไม่น้อยแต่ไม่รู้น้ำหนักได้2โลไหมนะครับเห็นแล้วครับมันได้เป็นปลาอะไรลูกปลาอะไรอ่ะปลากระมงพาวอ๋อนี่คือกระมงเนี่ยเหรอตอนนี้พอถึงผิวน้ำที่ผู้ใหญ่จะช่วยนะครับตรงนี้ถือว่าตกได้แล้วครับผู้ใหญ่ช่วยดึงให้ครับเพื่อความปลอดภัยครับเอาละครับนี่คือปลาที่น้องตกได้ครับกระมงพาวกระมงพาวครับโอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่เลยผมว่าเกิน2 โลทะเลไทยจริงๆน้ำหนักมัน0นะครับแต่มันพลิ้วไปพลิ้วมาครับน้ำหนักที่ได้คือประมาณ 2.5 กิโลครับก็ถือว่าทำภารกิจได้สำเร็จปลากระมงพราวลูกถ้าเอาไปขายครับกิโลละประมาณกี่บาทลูก200ครับ200นะครับตรงนี้มันก็เป็นถ้ามองเป็นอาชีพมันก็เป็นรายได้ที่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราได้เห็นทักษะประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้จากคุณพ่อของน้องแนชนะครับเก่งมากนะดีครับทั้งงานครับได้รู้จักกับน้องแนชทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูอันนี้ต้องกลับไปชื่นชมคุณพ่อเนาะที่ให้เวลากับลูกคุณพ่อทำกิจกรรมอะไรเราก็ไปทำกิจกรรมด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยลูกเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรทักษะในการใช้ชีวิตมากมายครูก็ขอให้หนูสนุกกับทุกๆการเติบโตในชีวิตของหนูนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับน้องแนชเนี่ยเขารักกีฬาหลายประเภทครับอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่เขารักก็คือกีฬาฟุตบอลครับที่มารายการวันนี้ครับอยากมาขอรองเท้าสตั๊ดไปเล่นบอลครับทั้ง3ท่านครับ ทั้งเก่งทั้งน่ารักแบบนี้เรา3คนนะฮะให้ผ่านครับขอบคุณครับนักลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักทักษะที่น้องแนทชื่นชอบแล้วก็ความรักที่แนทมีต่อกีฬาฟุตบอลให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในแนทมากนะลูกทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้รายการเตรียมสิ่งนี้กับแนทครับทำให้มองด้านนั้นลูกเดินหน้า49ครับเขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนตรงๆแล้วเป็นตรงขันตามองจอลูกเอามือปิดตาไว้ลูกเอามือปิดตาไว้อย่าเพิ่งหันมานะลูกที่นี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องแนทจากทีมพาวเวอร์ครับโอ้โหรุ่นนี้ด้วยสวยอ่ะโอ้สวยจัดมากเลยแนทครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้ละครับนี่โอ้ยยิ้มแฉ่งเลยยิ้มได้ครับนี่คือรองเท้าสตั๊ชที่เราอยากได้ใช่ไหมลูกครับปกติเราเล่นตำแหน่งอะไรนะครับกองหน้าครับกองหน้าสถิติมากสุดลง1แมตช์ยิงกี่ลูกครับ3ครับ3ลูกคู่นี้ได้ไปนะครับขอยิงแฮตทริกได้บ่อยๆนะแล้วก็นี่เรามีลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ให้ด้วย King Power ก็ทำแจกเด็กๆทั่วประเทศ1ล้านลูกครับ1ลูกอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อมอบให้นัชไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ยังมีทุนการศึกษามอบให้นัชด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้นัชจาก King Power รวม 20,000 บาทจาก King Power ครับนะครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกดีใจครับภูมิใจไหมลูกภูมิใจอยากบอกความภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดอยากพูดกับใครอยากพูดกับพ่อครับกับพ่อนะลูกอ้าวถ้าคุณพ่ออยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกนัทอยากจะบอกอะไรกับพ่อพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับป้าถ้าหนูโตไปบ้างให้หนูเป็นนักบอลนะรักป้านะครับน่ารักจังลูกเลยรักพ่อคุณมากเลยภาพนี้เกิดขึ้นได้จากเรื่องเดียวเลยครับมันคือความรักที่ละเอียดอ่อนและยิ่งใหญ่มากของคนสองคนเด็กคนนี้เขาเกิดมามีไอดอลในดวงใจคือพ่อนะครับเขาเดินตามพ่อหลายๆอย่างแล้วก็นี่คือความรักที่เขาแสดงออกผ่านน้ำตาที่มีค่ามากเด็กคนนี้ผมว่าเขาเป็นอะไรได้อีกเยอะครับวันนี้เขาชอบตกปลาวันนี้เขาชอบเล่นบอลแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างถ้าเขาได้เรียนรู้ได้รู้จักกับมันนะครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าน้องแนชครับสุดมากนะขากรรมการหน่อยลูกขอบคุณครับดีครับลูกน้องแนชเตะบอลให้สนุกเลยนะลูกนะโตขึ้นไปอยู่แมนยูนะลูกบ๊ายบายนะลูกนะไปแมนยูนะอยากเป็นนักบอลอยากเป็นนักบอลตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ